เอ้าไข่หายไปในหมุดเนี่ย What the fuck ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมผู้ฟิวรี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Online Server Chaos กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวซอร์เซอร์ของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ตอนเป็นเสกกับสกอล่านี่เป็นปืนกลนะครับผมเสกปืนกลไม่มีโซลิงนะครับผมวันนี้ก็เอามาดูกันคร่าวๆนะครับผมส่วนของเรื่องสเตตัสก็นะฮะ strength 14 AT 95นะครับผมแล้วก็width 500 500อะไร width 50นะครับแล้วก็ int 80 dex 47นะครับตอนนี้กำลังขึ้นอินมาอยู่นะครับผมมาดูส่วนสกิลกันนะครับก็ตอนเป็นเมดนะครับผมก็อัพรีเอสพีไป5นะครับผมแล้วก็พวกบอทอะไรเต็มนะครับผมแล้วก็สติบอ5แล้วก็สกอนเคิร์ส1นะครับซึ่งพวกบอทพวกนี้จะมีประโยชน์ตอนที่เรามีบัฟโซลิงนะครับตอนเป็นพวกสกอล่านะครับผมก็อัพไฟเบอร์ล็อกมานะครับผมไฟเบอร์ล็อกแล้วก็พวกเด้งเลือดนะครับแล้วก็โอน SP อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมพวกเคลือบเวลก็ตามนี้นะครับผม5หมดเลยจะเป็นดิน1นะครับผมแล้วก็ดับเบิ้ลแคชลัคกี้แคช5นะครับผมส่วนออโต้สเปลเวล5นะครับผมออโต้สเปลนะครับผมยิ่งอัพเยอะนะครับผมมันก็จะออกหลัวขึ้นนะครับผมที่เลเวล10ก็จะ 20% นะครับผมส่วนเวล5 10% นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมรีสกิลมานะครับผมรีสกิลแล้วก็อัพพาดไปนะครับผมแล้วก็ลงแลนนะครับผมจริงถ้าใครไม่บอกก็ไม่ต้องลงก็ได้ก็พวกส่วนของสกิลสกอล่านะฮะเดี๋ยวผมจะรีใหม่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นแค่แบบให้มันเป็นทางผ่านนะครับเป็นทางผ่านมาซึ่งมาสกิลของคลาส3ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีออโต้สเปลแล้วก็ลัคกี้แคทแล้วนะครับผมซึ่งเพราะว่ามันรู้สึกมันไม่จำเป็นสักเท่าไหร่แล้วนะครับแคทก็ไล่ก็ไล่ไปเดี๋ยวอาจจะมาอัพตอนหลังๆก็ได้ตอนที่จ็อบมันเหลือส่วนเพราะเป็นคลาส3นะครับผมสกิลที่ผมใช้หลักๆนั่นก็คือไดบอนดัสนะครับผมไดบอนดัสแล้วก็คอควาเวล2นะครับผมแล้วก็พวกสปิริตคอนโทรลนะครับผมสัตว์ซัมมอนแต่ละตัวมันก็จะมีพาสซีฟไม่เหมือนกันนะครับผมคุณสมบัติไม่เหมือนกันก็อธิบายคร่าวๆเลยก็คืออควาเนี่ยจะเรียกคาดน้ำนะครับผมเวล1จะเพิ่ม MX Tag นะครับผมประมาณ40หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมส่วนเวล2จะเพิ่ม MX Tag เป็น80นะครับแล้วก็ทำให้สกิล Physical Wave เป็นธาตุน้ำนะครับผมส่วนธาตุลมนะครับผมจะลด Fix Cap 1วินะครับผมแล้วก็เพิ่ม APD 5เลยนะครับผม APD 5ไปเลยนะครับผมก็เวล2ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แต่เวล2เนี่ยจะทำให้ physical wave เนี่ยนะครับผมเป็นธาตุลมนะครับผมธาตุไฟก็เหมือนกันนะครับผมธาตุไฟนี่จะทำให้attack ATK ตรงอาวุธอะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเวล2ก็จะทำให้ physical wave ของเราเนี่ยเป็นธาตุไฟนะครับผมธาตุดินก็เหมือนกันแต่ธาตุดินนี่จะเพิ่มเป็นแม็กเลือดแล้วก็ depth ของเรานะครับผมนี่ครับก็คร่าวๆนะครับผมแล้วก็physical wave นี่ก็จะแรงนะครับผม physical wave เนี่ยมันเป็นไร้ธาตุนะครับถ้าเราอยากมีธาตุเราต้องเรียกซัมมอนของเราเป็นเลเวล2นะครับแล้วก็ใช้ spirit control นะครับผมเป็น passive หรือไม่ก็ defense mode ก็ได้นะครับผมโอเคฮะส่วนหลักๆส่วนใหญ่เห็นเขาก็ใช้แค่ passive กับ defense นะครับส่วนใหญ่จะใช้passive กันซะมากกว่านะครับโอเคครับแล้วก็ส่วน spell fit นี้ผมได้ลองมาแล้วนะครับผมซึ่งไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันต้องไล่ไฟพวกบอทก่อนนะครับไล่พวกบอทเสร็จแล้วก็กดอะครับก็กดแล้วก็เราก็จะตีตามนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าบอทของเราเวล10 11,000นะครับเราก็จะตีดอกละ11,000นะครับผมซึ่งตัวของผมเนี่ยมันเอาสกอล่าไปเป็นซัพพอร์ตนะครับมันชูล่าผมก็ตีซอร์เซอร์ผมก็ตีมันดูขัดกันนะครับผมก็เลยรีสกิลมาเป็นพวกไดมอนด์ดัสแล้วก็ว่าจะลงเป็นพวกไดมอนด์ดัสแล้วก็ลงฟิสิคอลเวฟพวกบริทายสเปียร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งไอ้พวกเนี้ยนะครับผมพวกไดมอนด์ดัสบริทายสเปียร์หรือว่าเอิร์ธเกรฟนะครับผมความแรงจะขึ้นอยู่กับพวกเคลือบธาตุนะครับผมถ้าอยากให้ไดมอนด์ดัสแรงนะครับผมก็ต้องอัพฟอร์สเวปอนนะครับผมให้เต็มนะครับผมยิ่งอัพยิ่งแรงนั่นเองนะครับผม
อยากให้พวกธาตุลมวาเลนไทน์สเปียร์นะครับผมวาเลนไทน์สเปียร์แรงขึ้นก็อัพไลนิ่งโหลดเดอร์นะครับผมแล้วก็ต้องมีแอคแท็กเพราะว่าวาเลนไทน์สเปียร์เนี่ยเท่าที่ผมไปดูในเว็บนะครับสูตรคำนวณของมันก็คือจะมีแอคแท็กของเราแล้วก็สกิลเคลือบนะครับเอิร์ธเกรฟนะครับผมเอิร์ธเกรฟก็ต้องให้ไอ้อันเนี้ยเต็มนะครับผมเคลือบดินเต็มนะครับซึ่งผมอัพพลาดไปนะครับก็คือมันต้องใช้เอิร์ธสไปค์เลเวล5นะครับซึ่งผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมอัพมั่วนะครับผมไม่เคยเล่นนะครับโอเคแล้วก็ฟิสิคอลเวฟเนี่ยต้องใช้ดิสเปลเลเวล2ด้วยนะฮะซึ่งผมไม่ได้อัพผมต้องเอาจ็อบของคลาส3เนี่ยมาลงนะฮะซึ่งบอกเลยครับผมไม่อยากพลาดเลยนะครับผมพวกซอร์เซอร์เนี่ยที่จริงอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องอัพโบลเลเวลเต็มนี้เลยก็ได้นะฮะบอกเลยนะฮะบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้จริงๆมันแค่ตอนพวกเป็นสกอร่าซึ่งถ้าเราไม่มีโซลิงเกอร์นะครับพวกบอทพวกเนี้ยมันก็พวกไฟบอทพวกเนี้ยมันแค่ออกเลเวล3นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีโซลิงนะฮะมี10มันก็ออก10นะครับมี7มันก็ออก7อะไรประมาณนั้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับเลเวลสูงสุดนะครับผมซึ่งสายการเล่นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่วันนี้ผมจะมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่าสกอร่าซอร์เซอร์ของผมจะเป็นยังไงซึ่งตัวนี้บอกเลยครับผมอาวุธของมันก็ค่อนข้างดีนะครับดีเลยแหละนะครับผมค่อนข้างดีนะครับ MX Tag บวก116เลยนะครับผมแถมเพิ่มพลัง Earth Grave อีก 20% นะครับผมเนี่ย Earth Grave สกิลนี้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะ Earth Grave เนี่ยเป็นสกิลที่แรงอยู่แล้วนะครับแรงแต่อาจจะแรงไม่เท่าพวก Physical Wave หรือ Double Dust นะครับแต่มันแรงนะครับผมบอกเลยว่าแรงนะครับผมก็ไม่ได้เทสนะฮะขอโทษทีแรงแน่นอนนะผมเชื่อผมนะฮะแล้วก็ทุกเบสเลเวล10นะครับผมทุกๆ10เลนะครับเพิ่ม F Attack ขึ้นด้วยนะครับดูดิฮะแค่ใส่กับสมุดบุกเจ็ดเนี่ยเอ็มแอคแท็กผม300เลยนะฮะซึ่งสูงมากเลยนะครับผมเมื่ออัปเกรดเจ็ดนะครับผมทุกๆ1เลเวลของสกิล Advanced Book นั่นก็คือสกิลอันนี้นะครับผมจะเพิ่มมันบอกว่าจะเพิ่ม 1% อันนี้ 1% อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันบอกแต่เท่าที่น่าจะเดานะครับเดานะครับก็คือเพิ่ม APD นะครับอันนี้ก็น่าจะเพิ่ม 9% นะครับผมเยอะอยู่นะครับก็ถ้าใส่ทั้งเซตฟรีนะครับผมก็จะ AFCD บวก2แม็กเลือดแม็ก SP บวก10นะครับผมทุกวิด10ก็ต้านการโจมตีปกติ 3% นะครับแล้วก็ AG ทุก10ก็ลดดีเลย์การโจมตี 2% นะครับเด็กทุก10เด็กก็เพิ่มฮิต3นะครับลักทุก10ลักเพิ่มคิ3นะครับมันน่าจะมีแบบทุก10อินน่ะน่าจะเพิ่มเอ็มแอคแท็กขึ้นด้วยเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็นั่นแหละฮะก็ของแจกหมดเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยครับผมเป็นดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะมันเจาะค่าเวทด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ลดไล่ค่อนข้างเยอะนะครับผมลดไล่แบบแปลหันเห็นไหม 10% เลยนะครับผมแถมยังเหมือนว่าจะเจาะเกาะด้วยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ไงนะครับผมลดไล่อีก 10% เป็น 20% เพิ่ม FD อีก3นะครับบอกเลยว่าเพิ่มมี FPD เยอะมากแล้วก็ลดไล่ 20% เลยนะฮะรวมกันแล้วก็เพิกเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนต์และกายภาพด้วยนะครับผมยกเว้นเพลเยอร์บอกเลยฮะเจาะเกาะด้วยนะครับผมแต่เจาะเท่าไหร่ไม่รู้แต่แบบดีนะฮะดีมากๆเลยนะครับผมพวกหมวกอะไรก็เหมือนเดิมนะครับผมจุดเลือดหรือ SP นะครับแล้วก็นั่นแหละฮะบวกสเตตนะครับบอกเลยฮะว่าสายเอจิถูกใจสิ่งนี้ครับผมบอกเลยฮะผมเล่นตั้งแต่เล่นมานี่แทบไม่ได้กางเซฟตี้ฮะมอนตีไม่ค่อยโดดเลยอ่ะเรามาดูเรื่องของ SPD กันนะฮะอันนี้แค่กดยาเล่นเขียวนะครับก็192เลยนะฮะโคตรสุดเรามาลองมาดูกันนะฮะ192เนี่ยนะฮะเดี๋ยวใช้ออโต้สเปลให้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็ดับเบิ้ลโบนะครับลัคกี้แคชนั่นเองฮะดูนี่ฮะ192ฮะอย่างเร็วอะนะฮะแต่อันนี้ที่ไม่เข้าออกก็เพราะว่ามันแค่ 10% เองนะครับผมออโต้สเปลนะฮะถ้ามีโซลิงบอกเลยนะครับว่ามันจะลงรัวกว่านี้แน่นอนนะผมโอเคฮะเดี๋ยวลองกดนี่ดูฮะ Enchantric Chemical นะฮะ193ฮะโคตรง่ายเลยที่จริงมี AB ก็193ได้นะครับไอยาเร่งแล้วก็ AB 193เลยนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้เอาAB มาให้นะครับผมก็กดยากินไปแทนนะครับผมบอกเลยดูนี่ฮะดูมันตีแบบปักคุณฟังเสียงอ่ะโคตรรัวนะฮะซึ่งบอกไว้เลยนะฮะผมจะเอาไปตีกับจูล่าแข่งกับจูล่ามันก็
ยังไงไม่รู้นะฮะผมคิดว่าเท่าที่ผมจะเล่นไปเนี่ยก็คือจะให้ชูล่าตีไปนะครับผมให้ชูล่ามันตีไปแล้วเราก็ล่าอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเราก็ล่าอยู่ข้างหลังเนี่ยแบบนี้นะครับผมเห็นปะแรงนะฮะดับเบิลดัชเนี่ยแต่ดีเลย์คูลดาวน์การใช้สกิลเนี่ยนานค่อนข้างนานส่วนในอนาคตนะครับส่วนในอนาคตเดี๋ยวผมจะรีสกิลอีกรอบนะฮะบอกเลยครับว่าตัวนี้จะเป็นสายเวทแต่สเตตัสเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอินสัก101แล้วก็เด็กเพิ่มเด็กนะครับผมแล้วก็มีเอจิปลาย95นี่แหละไม่รีสเตตัสนะครับแต่จะรีสกิลนะครับผมเพราะว่านั่นแหละฮะผมอัพมั่วนะครับก็จะเป็นโคโบนะครับโคโบ6ไลนิ่ง6แล้วก็ไฟโบ7นะครับแล้วก็เอามาลงเซฟตี้บอล10นะครับผม SP 5เหมือนเดิมแล้วก็สโตนเคิร์สนะครับแล้วก็ซ่าส่วนของคลาส2นะครับผมก็จะลงพวกนี้เหมือนเดิมเลยทางซ้ายนี่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่จะไม่ลงแอดวานซ์บุ๊กแล้วนะฮะไอออโต้สเปลนะครับผมจะไปลงในส่วนของลัคกี้แคชนะฮะประมาณน่าจะไม่ลงนะฮะก็ไม่ลงเลยเหมือนว่าจะไม่ลงเลยเท่าที่ผมแพลนไว้นะครับผมจะไม่ลงเลยแล้วก็ไปลงเอิร์ธไป5แล้วก็อัพดินให้เต็มนะครับผมอัพไอ้พวกเคลือบดินเต็มนะครับแล้วก็ดิสเปล2นะครับแล้วก็ฟอร์ส5นะครับไลนิ่ง3ไฟ3นะครับพื้นสายฟ้า4นะครับผมพูดง่ายๆก็คือผมจะเอาแค่เป็นทางผ่านนะครับผมไม่แค่เป็นทางผ่านแล้วก็สกิลนี้ครับผม Binding Mist นะครับผมเป็นการสร้างหมอกทำให้ศัตรูติดตาบอดนั่นเองนะครับผมพูดง่ายก็คือไว้ไล่นะครับจะทำให้พวกมอนสเตอร์นั้นตีเรามิดนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะครับผมเท่าที่ผมแพลนไว้นะครับผมส่วนสกิล Foresight นี่ผมว่ามันไม่จำเป็นนะครับผมเพราะว่ามันลดแค่Variable Cast Time นะครับผมซึ่ง Variable Cast Time เนี่ยมันลดได้มันลดได้ง่ายนะครับมันลดได้ด้วยอินแล้วก็เด็กนะครับผมแล้วมันไล่นานมากนะครับผมมันไล่ตั้ง5วินาทีเลยนะครับผมไม่สามารถลดไล่ได้เลยนะครับผม5วินี่คือนานเลยนะครับผมส่วนฟิกแคสไทม์นะครับผมสามารถแก้ได้ด้วยซัมมอนธาตุลมนะครับผมฟิกแคสไทม์เนี่ยลดได้ตั้ง1เลยนะพูดง่ายเลยก็คือซอร์เซอร์เนี่ยเป็นตัวที่ฟิกแคสต่ำแล้วก็ไล่เร็วนะครับผมเพราะว่าสกิลมันไล่ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันเนี่ยดูดีฮะนี่ก็ไล่เร็วแล้วนะผมคิดว่าแค่นี้มันก็ไล่เร็วนะครับได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าใครเล่นวิสัทเขาก็น่าจะรู้กันนะครับผมเพราะว่าเวทมนต์แบบใหม่นะครับเวลาใช้ไปนะครับผมคุณจะเห็นไหมดีเลย์สกิลมันเสร็จแล้วนะครับผมแต่ดีเลย์ของไดมอนด์ดัตน่ะมันยังไม่เสร็จนะครับผมเห็นไหมเนี่ยดีเลย์ทั้งหน้าจอเสร็จแล้วนะครับแต่ไดมอนด์ดัตมันยังไม่ถึงครึ่งจอเลยครึ่งหลอดของมันเลยนะครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือสแปมสกิลได้แน่นอนนะผมสแปมสกิลได้แบบรัวๆแน่นอนครับผมคือพูดง่ายๆใช้ดับบอลนัดปุ๊บออกไปปุ๊บรอประมาณ1วิแล้วก็กดฟิสิคอลเวฟไล่ต่อไปฟิสิคอลเวฟออกไป1วิแล้วก็เอิร์ธเกรฟแล้วก็วนไปนะครับผมพูดง่ายๆก็คือสกอล่าเนี่ยเป็นตัวที่ไล่เร็วนะครับเดี๋ยวนี้สายเวทเขาก็เล่นกันแบบนี้ผมอาจจะไม่มีความรู้ในด้านเรื่องเวทมนต์สักเท่าไหร่นะครับผมก็ต่อยตีอย่างเดียวนะฮะเวทมนต์ไม่ค่อยได้ยุ่งนะครับผมหากทุกคนมีข้อแนะนำอะไรกับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็สวัสดีครับไม่ใช่ว่ามันจะดีแค่กับพวกสายเอจินะครับผมอันนี้มันเมื่อโจมตีทางกายภาพอ๋อซึ่งโดนกิบอัฟักอยู่แล้วฮะเพราะว่าเรามีทั้งแลกเลือดทั้ง SP นะครับผมไปเอาบัฟโซลิงซะเดี๋ยวเอาแต่งงานกับโซลิงแล้วก็บัฟคายฮีเวลาโดนตีก็เลือดเด้งอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับเลยฮะสกอล่าตัวนี้สุดยอดซัพพอร์ตนะฮะพวกเรื่องของซัมมอนนี้ผมจะไม่เจาะลึกละกันนะครับผมโอเคครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชำนาญช่ำชองอันนี้ผมก็ไปดูมานะครับไปดูมานะโอเคอันนี้จะเป็นตัวยืนหลังชูล่านะครับแล้วก็ชูล่าตีไปแล้วเราก็ไลฟ์เวทแล้วเราก็สลับจอนะฮะไลฟ์เวทเสร็จแล้วเราสลับจอไปเล่นชูล่าอะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็ให้มันเป็นตัวหลักไปเลยให้ชูล่านั่งดูดยืนดูดอะไรประมาณนี้นะครับผมเดินตามดูดอย่างเดียวนะครับผม
try